สวัสดีครับวันนี้มาพบกับOntario Red Model 1นะครับ Ontario ก็เป็นบริษัทที่ได้เรียกว่าฝึกสอนเกี่ยวกับการเอาตัวรอดนะครับตัวที่เป็น Red Model 1นะครับเป็นมีดพับของทางค่ายนะครับก็มี Model 1กับ Model 2นะครับที่ขายดีก็เป็นมีดพับที่เหลือจะเป็นมีดปลายตายนะครับตัวนี้เป็นรุ่นพิเศษนะครับ Exclusive จากเว็บไซต์ Nice Center นะครับกล่องก็จะเป็นสีอย่างนี้ส่วนรุ่นทั่วไปก็จะเป็นกล่องสีดำธรรมดาแบบนี้นะครับของปลอมเยอะมากนะครับถ้าจะซื้อแนะนำให้ซื้อจากร้านตัวแทนนะครับตัวนี้เป็นรุ่นพิเศษยังไงนะฮะก็สีเป็นสีพิเศษเลยครับด้ามเป็นพิเศษเป็นไมกาต้านะครับสีน้ำตาลนะครับเวลาใช้ไปสักพักเดี๋ยวมันก็จะเข้มขึ้นนะฮะแล้วเป็นรอยคราบเหงื่อคราบน้ำมันที่ติดนะครับก็จะเป็นสีที่เกิดขึ้นเองนะครับถ้าจับถือใช้ไปนานๆตัวนี้เป็นมีดที่ผมชอบนะครับเพราะว่าจับถือดีมากจับถือเข้ามือมากๆนะครับนี่ฮะตอนแรกเฉยๆมากนะฮะแต่พอได้สัมผัสดูมันดีจริงเว้ยอะไรประมาณนี้นะฮะเนื่องจากลองดูรีวิวจากหลายๆที่นะครับอย่างเช่นช่องของพี่ท่านหนึ่งนะฮะช่องHeavy Riderนะฮะเห็นแกบอกว่าจับถือดีอะไรประมาณนี้นะครับก็มีโอกาสได้ลองดูก็เลยชื่นชอบนะครับก็เลยหาโมเดลวันมาลองเล่มนี้ผมได้มาจากพี่ในกลุ่มท่านหนึ่งที่รู้จักกันมานานนะครับ เขาโพสต์รูปแล้วผมทักไปพี่แกเหมือนจะรู้ว่าผมชอบนะครับก็เลยทักมาบอกว่าเอาไหมผมก็เลยบอกเอาครับแกก็เลยแบ่งปันมาให้นะฮะตัวนี้เป็น Ontario Red Model 1นะครับระบบเปิดเป็นสตัดมือซ้ายมือขวานะครับเปิดได้ทั้งซ้ายและขวานะฮะแต่ผมถนัดขวานะครับเปิดง่ายเปิดลื่นนะครับระบบหมุนเป็นแหวนทองแดงซึ่งเปิดลื่นมากมากจนเรากลัวว่ามันจะเปิดเองนะครับแนะนำให้หาไขควงนะครับยี่ห้อดีๆหน่อยนะครับอย่าไปใช้ของถูกนะครับเพราะว่าสกรูพวกนี้มันอาจจะเสียหายได้นะครับตัวนี้ผมก็ไขให้มันแน่นขึ้นนิดนึงแล้วนะครับก็ให้มันแบบเราสามารถฟิกเปิดได้แต่ไม่ถึงกับลื่นมากๆนะครับมันพอดีๆนะครับข้อสเปคผมเลยนะครับมีดเล่มนี้คือมีร่องนิ้วอย่างนี้จับถือถนัดนะมีจิปปิ้งด้านบนนะฮะเอาไว้แบบรองนิ้วโป้งเวลาใช้งานละเอียดนะครับส่วนตรงโคนใบมีดก็ข้อสเปคผมเหมือนกันนะฮะคือเวลาปิดปุ๊บเห็นไหมฮะมันไม่มีคมจนสุดนะครับแล้วมันจะไม่มีโอกาสโดนนิ้วเราได้ง่ายๆนะครับเพราะว่ามีดที่ผมไม่ชอบคือตัวคมมีดมันจะเปิดคมจนสุดนะครับแล้วเวลาปิดอย่างเงี้ยยังไงก็โดนนิ้วครับต่อให้โดนเล็บก็อันตรายครับเผื่อเราเผลอแบบวางนิ้วแบบนี้หรืออะไรอย่างนี้อันตรายนะครับตัวนี้มาพร้อมกับวัสดุเหล็ก D2 นะครับตัวเก่าจะเป็น AUS ขีด8นะครับเหล็ก D2 ก็เป็นตัวรุ่นใหม่แล้วนะครับเป็นใบสีดำนะครับข้อเสียของเหล็ก D2 คือไม่ทนสนิมนะครับถ้าซื้อผมแนะนำให้ซื้อใบดำนะครับถ้าไปซื้อใบเงินนี่ผมเคยเล่นแล้วครับ 2-3 วันเกือบเราจับเนาะหรือว่าโดนรอยนิ้วมือคาบนิ้วมือเรา 2-3 วันเท่านั้นแหละสนิมมาแน่นอนครับรับประกันแต่ข้อดีของมันคือมันแข็งความแข็งเยอะความคมรักษาคมได้นานมากๆนะครับรักษาคมได้นานมากๆแล้วก็รับคมถามว่ายากไหมก็ยากระดับนึงครับแต่ไม่ถึงกับยากมากถือว่าเป็นเหล็กที่นิยมใช้กันทั่วไปนะครับรุ่นนี้ผลิตที่จีนนะครับโมเดล1บางรุ่นจะผลิตที่ไต้หวันนะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่ามีรุ่นไหนบ้างนะครับแต่ว่าโมเดล2ที่ผมมีผลิตที่ไต้หวันนะครับตัวนี้ผลิตที่จีนนะแต่เป็นของแท้แน่นอนครับระบบเปิดเป็นสตาร์ทมือซ้ายมือขวาเนาะส่วนระบบล็อกเป็นไลเนอร์ล็อกครับมีเฟรมสแตนเลสด้านในนะครับแข็งแรงเบิกบักใช้งานหนักได้นะครับมีคนเคยบอกว่าเคยมีโมเดล1แล้วใช้งานสมัยเหล็ก AUS 8นะครับคือหลายปีมากๆจนมันพังนะครับแล้วเขาก็ซื้อใหม่ซื้อรุ่นอื่นนะฮะบอกว่ามันใช้งานได้ดีเป็นมีดที่ใช้งานดีครับเพราะออกแบบมาดีเราเปิดก็โคตรลื่นนะฮะคลิปเหน็บตอนมาใหม่ๆจะอยู่ฝั่งนี้นะครับแต่ผมถนัดขวาแล้วถนัดพกมีดในลักษณะอย่างนี้นะครับในกระเป๋าข้างขวาตัวใบมีดก็จะติดอยู่กับขอบกระเป๋าแบบนี้ไม่สามารถเปิดกลางยังได้นะครับยกเว้นเราดึงออกมาแล้วก็เปิดใช้งานประมาณนี้นะฮะใบมีดยาวประมาณ3.5 นิ้วนะครับประมาณ 3.5 นิ้วก็เพียงพอต่อการใช้งานนะครับกำลังดียาวกว่านี้ไปก็พกยากสั้นกว่านี้ก็ถามว่าใช้งานได้ไหมใช้งานได้ครับแต่อันนี้เป็นไซส์ขนาดแบบ
กลางๆค่อนไปใหญ่เลยครับก็คือใช้งานได้เต็มที่นะครับส่วนประกับเป็นไมกาต้านะครับเป็นผ้าที่ใช้กระบวนการในการอัดแข็งนะครับแล้วก็มาวางซ้อนๆกันนะครับอัดแข็งแล้วก็มาตัดเป็นรูปทรงประกบกับตัวมีดนะครับข้อดีของมันคือมันไม่ลื่นมือนะครับแล้วเวลายิ่งจับใช้งานไปเรื่อยๆจะมีสีเข้มขึ้นทำให้สวยเป็นเอกลักษณ์ของตัวมันเองนะครับสวยเลยนะฮะออกแนวคลาสสิกเซอร์ๆหน่อยๆคล้ายๆกับเรียกได้ว่าคล้ายกับเหมือนกระสอบนะครับเซอร์ๆขาดๆลุยๆหน่อยนะฮะแต่จริงๆมันเป็นของใหม่นะประมาณนี้นะฮะมีฟิล์มด้านในคลิปเน็บนะครับคลิปเน็บชิ้นใหญ่นะครับแข็งแรงเป็นสเตเลสก็เป็นมีดที่ผมเรียกได้ว่าตอนแรกไม่สนใจนะครับแต่พอได้จับออนตาริโอตัวแรดทูนะครับตัวนี้ก็เลยรู้ว่าอ๋อมันทำมาดีจริงๆก็เลยชอบนะครับตัวนี้ฮะที่ผมบอกว่ามันเปิดลื่นเกินไปจนต้องไขให้มันแน่นขึ้นเนี่ยขนาดตัวมอเดลทูยังทำออกมาแบบพอดีมือผมเลยนะครับผมมือมันใหญ่มากเนี่ยจับถือถนัดนะก็เลยขวนขวายหาโมเดลวันมานะครับดีคนละแบบชอบทั้งคู่เลยครับมีพี่ท่านนึงถามมาว่าชอบตัวไหนมากกว่ากันนะครับผมเลยลองมาทำรีวิวดูก็สรุปว่าชอบทั้งคู่นะครับตัวนี้ก็อาจจะไว้พกเขาเรียกว่าพกวันเบาๆนะฮะเน้นน้ำหนักเบาตัวนี้ด้ามจับมันจะเป็นFIN นะครับเป็นพลาสติกผสมพวกใยแก้วต่างๆให้มันเหนียวนะครับมันก็จะน้ำหนักเบาตัวนี้ก็หนักขึ้นมานิดนึงพกไว้พกเวลาไปทำงานจริงจังทำงานหนักหรือออกไปข้างนอกนะฮะที่เราไม่ได้เน้นความเบานะครับคือพกของหนักได้อันนี้เบาๆจะเห็นได้ว่าไซส์ต่างกันพอสมควรเลยนะครับตัวโมเดล1นี่จะไซส์ประมาณใบ 3.5 นิ้วนะครับส่วนโมเดล2นี่จะประมาณประมาณ 2.5-2.7 นิ้วครับประมาณนี้นะครับก็คือไม่ได้ยาวมากแต่ว่าเพียงพอต่อการใช้งานแน่นอนครับนี่ฮะก็ประมาณนี้นะครับกับOntario Red Model 1นะครับเป็นรุ่นพิเศษเป็นสีพิเศษของเว็บ Night Center นะครับก็ขอบคุณพี่ชายที่แบ่งปันมาให้ผมมากๆนะครับถ้าผมสั่งเองก็ไม่รู้ว่าตอนไหนจะได้นะครับเพราะช่วงนี้ขนส่งต่างประเทศนี่ช้ามากๆนะครับเป็นมีดอีกรุ่นที่ผมชื่นชอบนะครับเนี่ยเพราะว่าจับถือถนัดและเข้ามือมากๆนะครับเนี่ยสวยมากๆใครหามีดไปใช้งานที่ขนาดกลางค่อนไปใหญ่หน่อยเนี่ยแนะนำเลยครับ Ontario Red 1นะครับแนะนำรุ่นใหม่ๆนี่มันเป็นใบ D2 หมดเนาะผมแนะนำว่าถ้าไม่ได้ติดเรื่องชอบใบเงินหรืออะไรยังไงแนะนำให้ซื้อใบดำนะครับซื้อใบดำเพราะจะทนสนิมขึ้นหน่อยนึงท่านจะไม่งุนงิดนะครับเวลาใช้งานถ้าไปซื้อใบเงินก็อาจจะต้องระวังเรื่องสนิมนิดนึงนะครับประมาณนี้ครับนี่ฮะ Ontario Red Model 1นะครับสวยงามน่าใช้มากๆก็รีวิวประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ